ไอ้ซันเขามีเรื่องสิบอกบอกอย่างเดียวคือมาหาแต่เศร้าแท้คือสโนฝากมาบอกว่าบอกว่าอยากกินข้าวโอ้ยสามีอยู่ข้าวซื่อๆไปเข้าไปในเฮือนเดี๋ยวไอซีเฮ็ดเบรกเฟิร์สแซ่บๆไปกินสโนฝากมาบอกว่าเลิกกันแต่ไอเป็นแฟนแล้วห้ามเทไอเด้อเคว่าโอเคสัญญาโอเคสัญญาสโนสิบ่เทไอแน่นอนไอสิเลือกให้ก็ได้แต่ซานีเฮ็ดอย่างนึงให้ไอได้บ่เฮ็ดหยังล่ะถ้าซานีเฮ็ดให้ได้ซานีก็เซ็นให้เป็นแฟนใหม่กับไอฮะเป็นแฟนใหม่ขอกันง่ายๆแบบนี้เลยว่ะที่จริงแล้วนะไอ้บ่ได้มักสโนเลยไอ้มักเจ้าหลายกว่าในเมื่อซานิกับสโนเขามาใกล้ชิดไอ้และสโนเราได้ขอเป็นแฟนไอ้ไอ้ก็เลยต่ำเลยที่จริงไอ้ก็คิดมาหลายมือละไอ้ว่าสิบอกเลิกสโนคือกันแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างซี้สโนเราคิดแบบเดียวกับไอ้ก็แห่งสบายใจเลยอ๋อตอนนี้เป็นยังไม่เป็นยังไงทุกวันคืนบ่เคยดิวใจและหัวใจบ่เคยวางเป่าพอหัวใจของเฮามีแกนแม่เนิ่นนานเขาเลิกกันเนาะหมายความว่าได้ไรเลิกกันเจ้ามีคนใหม่เหรอก็บ่แม่นแบบนั้นแกแน่ว่าเฮาไปกันบ่ได้เฮาก็ต้องเลิกกันอยู่แล้วไปกันบ่ได้ลงใดค่อยกับเจ้ามาส่งกันทุกอย่างใส่ก็ให้ยิงก็แฮงมันบ่ส่งกันแล้วเจ้ายังมาแอบอ้างเหตุผลน้ำเน่าแบบนี้ที่เหตุผลใดก็ตามตอนนี้ข่อยบ่ได้รักเจ้าแล้วข่อยมีคนใหม่แล้วเข้าใจเนาะเคลียร์เนาะจบเนาะ